มาอีกหนึ่งตัวตึงแดงประกาศกับไทยพรุ่งนี้ส่วนจักรภพเพนแขเมื่อวานนี้ที่เรารายงานเนี่ยโพสต์เป็นนัยยะโพสต์เรื่องไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามแต่เราควรยุติสงครามภายในเพื่อรับมือกับภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็พูดถึงว่าตอนนี้ของงดคุยเรื่องการต่างประเทศที่เคยนำเสนออยู่ตลอดเพราะมีภารกิจไม่สามารถจะติดตามเรื่องต่างประเทศมาคุยได้ปรากฏว่าหลังจากนั้นโพสต์เฟซบุ๊กจะเดินทางกลับไทย28มีนาคมคือวันนี้แล้วนี่คือคลิปล่าสุดทีนี้อันนี้คือโพสต์ในเฟซบุ๊กจักรภพเพนแขครับเป็นการโพสต์อธิบายความว่าเจ้าตัวเนี่ยออกจากต่างประเทศไปเนี่ย15ปีอ้างว่าเป็นการลี้ภัยการเมืองส่วนหน้าหนึ่งการเมืองเช้านี้ครับก็จะมีมาตรการที่เป็นนโยบายหาเสียงหลักแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาแต่ตอนนี้กำลังดำเนินการหาแนวทางที่จะดันต่อยังไงนั่นก็คือ Digital Wallet วันนี้อยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับวันนี้แนวหน้าพาดหัวใหญ่ครั้งเปิด3แนวทางที่มาเงินดิจิตอลรัฐบาลเคาะ10เมษายนนี่แต่ว่าภาพข่าวหน้าหนึ่งด้านบนของแนวหน้าประกาศกับไทย28มีนาคมก็คือวันนี้จักรภพเลิกลี้ภัยอ้างขอมารับใช้แผ่นดินเกิดนี่จักรภพเพนแขที่เมื่อวานนี้ไงคือเมื่อวานเนี่ยเรานำเสนออริสมันนะแล้วก็จักรภพค่ะเพราะว่าอริสมันเนี่ยเคยบอกว่าบอกกับ FC ว่าจะกลับกลับแน่แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับยังไงเพราะมีคดีติดอยู่ส่วนจักรภพเพนแขเมื่อวานนี้ที่เรารายงานเนี่ยโพสต์เป็นนัยยะโพสต์เรื่องไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามแต่เราควรยุติสงครามภายในเพื่อรับมือกับภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็พูดถึงว่าตอนนี้ของงดคุยเรื่องการต่างประเทศที่เคยนำเสนออยู่ตลอดเพราะมีภารกิจไม่สามารถจะติดตามเรื่องต่างประเทศมาคุยได้ไอ้เราก็ถามว่าคืออะไรปรากฏว่าหลังจากนั้นโพสต์เฟซบุ๊กจะเดินทางกลับไทย28มีนาคมคือวันนี้แล้วนี่คือคลิปล่าสุดทีนี้อันนี้คือโพสต์ในเฟซบุ๊กจักรภพเพนแขครับเป็นการโพสต์อธิบายความว่าเจ้าตัวเนี่ยออกจากต่างประเทศไปเนี่ย15ปีอ้างว่าเป็นการลี้ภัยการเมืองนะอ้างว่าเป็นการลี้ภัยการเมืองแล้วเหตุผลที่จะกลับนี่คืออะไรนะนี่เจ้าตัวเริ่มต้นคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูตอนเริ่มต้นสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนครับผมจักรภพเพนแขครับออกจากเมืองไทยมาเมื่อ15ปีที่แล้วและวันนี้กำลังจะเดินทางกลับเมืองไทยไปพบกับพี่น้องชาวไทยที่รักและคิดถึงมานานผมออกมาอยู่ในต่างประเทศเพราะมีเหตุผลคือเป็นการอัดคลิปสวัสดีครับผมจักรภพเพนแขจะกลับหลังจากลี้ภัย15ปีทีนี้คำถามใหญ่ก็คืออ้าวแล้วคุณจะจัดการยังไงกับคดีจักรภพเพนแขเนี่ยหนีคดีไปนะไม่ได้มีใครขับไล่ไม่ได้มีใครห้ามกลับประเทศไปเองเหมือนอลิสมันเหมือนยิ่งลักษณ์นะเหมือนคนอื่นๆที่หนีคดีไปเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เต็มที่อยู่แล้วที่จะกลับประเทศไทยไม่สามารถห้ามคนสัญชาติไทยกลับบ้านเกิดได้แต่กลับมาแล้วคุณจักรภพเราจำได้ว่ามีคดีติดตัวก็คือคดี112ที่ถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้มีคดีเรื่องอาวุธสงครามหรือมีคดีอื่นอีกหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่ที่นั่นมีหมายจับติดตัวเพราะฉะนั้นกลับมาต้องถูกจับกุมในคลิปนี้เจ้าตัวบอกด้วยนะว่าเรื่องคดีจะมาทำยังไงแล้วหลังจากนั้นคิดว่าจะทำงานการเมืองหรือไม่เดี๋ยวลองฟังช่วงที่พูดเรื่องนี้ก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันได้คิดหลังจากเวลาผ่านไปชั่วระยะนึง10กว่าปีนี้ทำให้ผมได้คิดว่าเราคนไทยจะมาขัดแย้งกันทำไมในเมื่อโลกกำลังผันผวนเปลี่ยนแปลงประเทศไทยควรจะยิ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวความหลากหลายทางความคิดเป็นเรื่องดีไม่น่าจะเป็นเหตุให้ต้องทะเลาะกันผมก็เลยเอาตัวเองนี่แหละครับเป็นตัวเริ่มต้นไม่ไปบอกให้ใครทำละในเมื่อเราคิดเราก็ทำเองก่อน
ผมถึงเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเดินปลอที่ไหนสบายนะครับกลับไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีคดีเกิดขึ้นหลายคดีผมต้องกลับไปมอบตัวแล้วก็ไปขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการตามที่เป็นตามกฎหมายและผมก็หวังว่าผมจะสามารถสู้คดีได้อธิบายตัวเองได้และไม่นานก็ได้ออกมาสู่อิสรภาพและสามารถทำงานรับใช้บ้านเมืองได้ตามที่ใจปรารถนาส่วนเรื่องสิ่งที่เคยพูดไว้สิ่งที่เคยเขียนไว้สิ่งที่เคยแสดงบอกไว้ผมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมเพียงแต่เรียนท่านว่าผมได้คิดอะไรใหม่ขึ้นเยอะจังนะและขอให้โอกาสผมสักนิดนะครับว่าความคิดใหม่ตรงนี้มันจะช่วยได้ยังไงบ้างสำหรับประเทศชาติเอาละครับตั้งแต่พูดสั้นๆก็ยาวอีกไม่กี่ชั่วโมงได้พบกันแล้วครับผมก็ได้ย้ายกลับบ้านผมอยู่นอกพอแล้วครับกลับบ้านเดี๋ยวพบกันครับนี่ฮะนายจักรภพเพ็ญแขส่งผมยังเหมือนเดิมเลยปุ๊บจะไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะภายนอกอะนะภายนอกเข้าใจว่าอยู่ที่ดูไบอยู่ที่ดูไบแล้วกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้โพสต์พฤหัสบดี28มีนาคม67เวลา 7:35 นาทีเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย 7:35 นาทีเช้านี้กลับไปรับใช้เมืองไทยครับแล้วก็ล่าสุดคือคลิปเมื่อสักครู่นี้จะสังเกตคลิปเมื่อสักครู่นี้นะบรรยากาศข้างนอกฮะดูภาพเต็มๆฮะนอกรถนั่นนะคะบรรยากาศนอกรถคือตอนกลางคืนเข้าใจว่ากำลังไปสนามบินถูกไหมเพราะถ้ามาจากดูไบก็จะเป็นเวลาประมาณนี้แหละนะมาถึงเช้าวันนี้นะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี่ยจะเปิดเผยช่วงที่อยู่ต่างประเทศจะเปิดเผยข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ไปอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงใครดูแลแล้วเรื่องคดีล่ะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาได้คิดใหม่เห็นไหมได้คิดใหม่แล้วที่เจ้าตัวโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์โลกต่างประเทศเปลี่ยนหมดไทยเราทำสงครามภายในกันอยู่เนี่ยไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายไหนเลยกับสีไหนเลยเขาพูดอย่างนี้แล้วก็บอกว่าตกผึกแล้วคิดใหม่นะรอดูไอ้ความคิดใหม่เนี่ยคืออะไรเพราะเจ้าตัวเคยมีคดี112ติดตัวทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไรคดี112เนี่ยทีมงานกองบก.เนี่ยไปตรวจสอบแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วแต่แนวคิดของเจ้าตัวเนี่ยที่มันยังอยู่ก่อนหน้านี้เปลี่ยนความคิดแล้วหรือยังจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่อันนี้เจ้าตัวต้องชี้แจงเองส่วนคดีอื่นเท่าที่ตรวจสอบพบก็คือเรื่องเกี่ยวกับระเบิดอาวุธแต่จำเลยคนอื่นเนี่ยถูกยกฟ้องไปแล้วเจ้าตัวถูกออกหมายจับกลับมาก็คงสู้คดีนี้แต่จะมีคดีอื่นเพิ่มหรือไม่อันนี้ไม่ทราบเพราะใครที่มีข้อมูลการกระทำความผิดอยู่เดิมแล้วเจ้าตัวหนีไปเนี่ยพอกลับมาปุ๊บคดีจะกลับมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นกลับมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่บนเครื่องบินแล้วอยู่บนเครื่องบินแล้วเช้าวันนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งประเด็นการเมืองที่น่าจับตามองฮะเพราะไทยโพสต์เนี่ยให้นิยามว่ามาอีกหนึ่งตัวตึงแดงประกาศกับไทยพรุ่งนี้ใช้คำว่าตัวตึงเลยนะตัวตึงถ้าเป็นลิงลพบุรีเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวตึงนะกลับมาแล้วฮะเพราะว่าคุณจักรภพนี่เป็นอดีตโฆษกรัฐบาลเลยนะค่ะเป็นโฆษกรัฐบาลสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเลยแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบุคลากรถ้ามองว่าเป็นบุคลากรของฝั่งทักษิณเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งขุนพลที่อยู่ระดับเกรดใช้งานในสมัยที่คุณทักษิณเรืองอำนาจเลยเพราะฉะนั้นกลับมาเนี่ยแน่นอนจะต้องถูกใช้งานแต่ต้องผ่านเรื่องคดีต่างๆไปซะก่อนให้ได้เคลียร์ให้จบนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นการเมืองต้องจับตาฮะจักรภพเพ็ญแขกลับเมืองไทยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ